ใหญ่กว่าที่คุณแม่เคยเห็นตอนครั้งแรกใช่คอค่อนข้างหนาใช่ค่ะตรงไอ้เนี้ยตรงเนี้ยเขาเขากว้างมากเลยอะค่ะครับตอนนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะแล้วก็นี่เจ้าทองใบเป็นซุปตาแถวหน้าเลยนะคะนี่ทองใบอันนี้ทองใบนี่น้องต่อคือติดต่ออะไรยังไงถึงมาอยู่ที่ดินนีฟาร์มได้นะคะน้องต่อก็ซื้อต่อพี่โอมาพี่โอชยันโอชยันฟาร์มครับที่ชลบุรีที่ชลบุรีครับตอนนั้นก็คือได้มาราคาพอกับทองเอกไหมคะลูกใช่ครับซื้อมาพร้อมกันพร้อมกันราคาเท่ากันราคาเท่ากันออกมาเป็นแพ็คคู่เลยใช่ครับโอ้โหซุปเปอร์สตาร์ทั้งคู่เป็นคู่เลยนะคะแล้วยังไงถึงเรามองลักษณะเด่นของเจ้าทองใบอะคะถึงเอามาอยู่ที่ลินนีฟาร์มอะคะน้องก็ทองใบก็มีเชื้อสายของปากกล้วยนะจะเป็นสายยุคเก่าที่เนื้อหนังเจ้าเนื้อดีแล้วทองใบกล้วยหนองบัวแล้วตัวทองใบเองก็ลักษณะโดดเด่นก็คือความยาว มีความยาวมีเจ้าเนื้อมีความสูงนะฮะแล้วเป็นควายที่เชื่องแล้วเป็นควายที่คนยอดนิยมเหมือนกันใช่ครับคือกินง่ายนะฮะเลี้ยงง่ายกินง่ายใช่เขาเลี้ยงง่ายง่ายจริงๆตัวนี้ยอมรับเลยนะคะทองเอกกับทองใบนี่คือกินเองกินง่ายครับแล้วเขานิ่งๆเชื่องๆสไตล์เขาจริงๆเลยเจอกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมไม่ดื้อไม่อะไรคือเลี้ยงง่ายพูดคุยกับเขาง่ายมากเลยอะค่ะใช่ครับนี่นะคะก็จะมีเนื้อหนังค่อนข้างดีแล้วก็ลักษณะคือยาวนะเนื้อแล้วลำตัวค่อนข้างยาวค่ะครับแล้วอย่างเงี้ยในการดูแลอย่างเงี้ยค่ะคือรับการผสมอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับราคาพอกับทองเอกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเท่ากันครับคือ45วัน 25,000 ใช่ครับอ๋อมาฝากเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับมาฝากเลี้ยงฝากผสมอย่างเงี้ยก็คือทองเอกทั้งทองเอกทองใบก็คือในการที่จะมาฝากลินนีฟาร์มอย่างเงี้ยราคาจะมาตรฐานคือ 25,000 เท่ากันนะคะใช่ครับแล้วในการผสมน้ำเชื้ออะไรอย่างเงี้ยคะน้องก็น้ำเชื้อก็ชุดละ 5,000 ครับอ๋อเท่ากันทองเอกเหมือนกันใช่ครับเท่ากันเลยครับก็ทำมาแล้วน้ำฟาร์มก็ครับก็มีแถมให้แถมให้เหมือนกันครับผมก็คือแถมให้3โดสเหมือนกันใช่ครับง่ายๆนะคะคือทองเอกแล้วก็ทองใบราคาน้ำเชื้อก็จะอยู่ประมาณ 5,000 ครับอันนี้คือเราได้ความโครงสร้างของเขาความยาวของเขาแล้วเจ้าเนื้อของเขาอันนี้วงเข่านี่เขาจะใหญ่ครับสังเกตง่ายๆนะที่น้องต่อออกมานี่คือจะดูหน้าตาก่อนแล้วก็โครงสร้างของเขาใช่ไหมคะน้องต่อใช่ครับต้องดูลักษณะของเขาว่าเราจะมาปรับแม่พันธุ์ของเรายังไงใช่แล้วอย่างทองใบอย่างเงี้ยเราได้มาใส่กับแม่พันธุ์ที่ฟาร์มเราอ่ะครับก็ไปหลายแม่ยังคะน้องก็หลายแม่ครับเป็น10เหมือนกัน4ตัวอย่างเงี้ยก็คืออย่างละ10กว่า10กว่า10กว่าใช่ครับอย่างงี้เราก็รอดูผลงานอย่างเดียวสิคะว่าเขาจะส่งลูกยังไงอะไรยังไงใช่ครับเราเปิดให้คนทั่วไปมาจับจองมั้ยก็เปิดถ้าเดี๋ยวลูกออกมาก็สามารถเปิดจับจองได้ลูกของเขาจะออกมาช่วงประมาณไหนอะคะน้องต่อก็จะมีช่วงออกช่วงปลายปีพร้อมๆกันปลายปีปีนี้ใช่ครับอีกไม่กี่เดือนเองสิคะ4-5เดือนก็จะมีลูกของเขาอยู่2-3ตัวที่อยู่ที่นี่ไอ้ทองใบเพิ่งจะนำเข้ามาเองไม่ใช่หรอคะคือมีลูกชุดเก่าที่อยู่กับเจ้าของเดิมก็ตั้งแต่ที่อยู่กับเสียเป็ดอยู่กับเสียดำค่ะครับอ๋อก็คือลูกของเขามีอยู่ที่นี่แล้ว2ตัว3ตัวใช่ครับมีมาคลอดอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องมีการแยกเขาออกไปไหมคะก็มีเป็นชุดตอนนี้คือลูกเขาชุดแรกที่เสียเป็ดผสมไว้ค่ะก็ผมมีอยู่2ตัวผมซื้อจากปาเต็กมา2ตัวนะครับตัวเมียทั้งคู่เลยโอ้ยอย่างนี้เราก็ต้องการออกให้ห่างทองใบไปสิคะเนี่ยก็เราไม่ได้ผสมครับตอนนี้ก็คือเราก็เอาไว้ผสมกับเจ้าไม้ทองเอกอะไรเงี้ยครับไปค่อยสายก็เลยลองข้ามสายพันธุ์ไปเลยเนาะใช่ครับเพราะว่ามันก็เก็บพวกนี้มาก็คือเราก็ค่อยสายไปอีกสายนึงละครับก็จะใส่เจ้าไม้ได้ใส่9ล้านได้ใช่ใช่เพราะว่าคนละมันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเนาะเพราะว่าลูกเขาก็ค่อนข้างลำตัวยาวเหมือนกันเนื้อหนังลำตัวยาวแล้วเราได้ใส่ไปหรือยังคะตอนนี้ยังไม่ได้ผสมครับเพิ่งได้ตัวผู้ก็ประมาณ9เดือนตัวเมียก็ประมาณ2ปีอีกปีหน้าก็ถึงใช่ครับประมาณปีหน้าครับรอให้เต็มวัยอีกสักหน่อยใช่ใช่เนาะแต่บางที่เขาประมาณ2ขวบครึ่งเขาก็เริ่มจะให้ผสมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่การเหนียวๆก็3ปีได้มาตรฐานของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ได้ฟันก่อนฟันสักฟันหลุดก่อนผมถึงจะผสมนี่เรามาดูลักษณะเด่นของเจ้าทองใบกันบ้างนะคะคืออย่างแรกคือนี่ดูที่เขาของเขาใช่ไหมคะน้องต่อใช่ครับเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าเขายังไงคะน้องต่อนะคะนี่ก็ตกคอนช้อนกลางๆครับตกคอนช้อนกลางแม่ตู่ทองใบเดนมาร์ก
ตุดออกไปนั่นมากเลยล่ะดูหน้าตาของเขานะคะนี่ดูหน้าผากของเขาแล้วก็ดูช่วงตรงนี้ของเขานี่ลำคอของเขานะคะลำคอจะใหญ่มากใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นควายที่นิ่งเชื่องคือแบบว่าแม่นอนได้เลยไม่เกี้ยวกราดนะคะคือแบบนิสัยดีมากเลยอะค่ะดูนี่นะคะดูเท้าดูอะไรของเขาหลายๆอย่างดูเขาหลังนี่จะเป็นกระดานใหญ่ใช่พี่เต๋อนั่งเต็มตูดมากเลยนั่งเต็มก้นมากเลยอะค่ะพี่เต๋อชอบมากเลยอะที่นอนได้เลยดูดิจะยาวมากยาวเป็นกระดานใหญ่นี่นะคะพี่เต๋องอข้อศอกเลยลูกนี่นะคะพี่เต๋อเป็นกระดานจริงๆเลยนะคะนี่แม่จะกลายเป็นอดัมละดูลำตัวของเขาลำตัวเขาจะยาวครับยาวมากน้องต่อเคยวัดของทองใบไหมคะณปัจจุบันนี้ค่ะว่าประมาณเท่าไหร่คะน้องต่อได้มีการวัดไหมคะก็สูงกว่าเดิมอยู่ครับสูงกว่าเดิมเนาะครับลักษณะจะดีดๆขึ้นหน่อยใช่เพราะพี่มองดูว่าคือความสูงความยาวเขาใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ผมปล่อยแปลงเขาก็จะล่าเริงมุดน้ำเล่นแล้วก็วิ่งครับค่อนข้างแข็งแรงใช่ดูนะคะดูลำตัวเขายาวยาวมากนี่นะคะดูอุ้งมะพร้าวของเขานี่อุ้งมะพร้าวของเขาใหญ่มากเลยครับนี่เขานิสัยยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเจ้าทองใบนิสัยเชื่องครับคือไม่หงุดหงิดไม่ขี้หงุดหงิดไม่อะไรอะคะใช่เนาะทองใบเนาะดูนะคะดูลำตัวเขาใหญ่แต่ที่นี่ความเจริญของเขานี่ดูในสังเกตตรงช่วงตรงนี้ใหญ่กว่าที่คุณแม่เคยเห็นตอนครั้งแรกใช่คอค่อนข้างหนาใช่ค่ะตรงไอ้นี่ตรงนี้เขากว้างมากเลยอะค่ะครับตอนนี้ลูกก็กำลังออกมาหลายตัวที่อยู่ที่อื่นที่ทางภาคอีสานก็กำลังคลอดกันหลายตัวแล้วอย่างเงี้ยเรามีเหล่าซุปตาอย่างเงี้ยหลายตัวอย่างเงี้ยน้องตอบมีวิธีการจัดสรรยังไงอะคะคือให้เขาอยู่กันอย่างสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยแปลงไว้จัดเป็นโซนครับแปลงใครแปลงมันเลยก็คือแยกกันเลยแล้วก็มีสระน้ำสระน้ำทุกแปลงครับก็คือแบ่งจำแนกว่าเขตใครอนาเหมือนสร้างอนาเขตของตัวเองใช่ครับของใครของมันแล้วอย่างเงี้ยในการถ้าจะเอาเพศเมียแม่พันมาผสมเนี้ยเราก็มาปล่อยแปลงของสมมติว่าจะผสมทองใบเราก็มาปล่อยของตัวของอนาเขตของทองใบอะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ปล่อยรวมครับจะถ้าผสมก็จะเข้าซองผสมเอาเข้าผสมเข้าซองเลยใช่ไหมคะใช่ครับจะไม่ปล่อยใส่แปลงให้เขาผสมเองครับจะฝึกให้เขาขึ้นผสมก็คือไม่ปล่อยธรรมชาติแต่เราจะบังคับให้เขาเข้าซองใช่ครับขึ้นเลยอะไรอย่างนี้ใช่ครับความแม่นยำมันจะต่างกันหน่อยและอย่างก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าหนึ่งเวลาเราผสมเนี่ยผสมตอนเช้ากับตอนเย็นผสมกี่รอบเราจะได้เก็บสถิติไว้ว่าสถิติพ่อพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยผสมเช้าเนี่ยเช้าติดดีไหมหรือเย็นติดดีไหมครับถ้าผสมตอนเย็นติดเราได้เก็บข้อมูลไว้ว่าต่อไปเราผสมตอนเย็นครับถ้าติดตอนเช้าดีก็เราก็ผสมตอนเช้าเพราะว่าแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะน้องใช่ครับอ๋อว่าน้ำเชื้อตัวไหนว่าเช้ากลางวันเย็นอันไหนจะดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับก็เก็บสถิติไว้เป็นการสถิติเก็บบันทึกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันจะมีจังหวะที่ช่วงอากาศร้อนมันก็จะผสมไม่ผสมยากอ๋อใช่ใช่ครับแต่ถ้าช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นก็จะผสมง่ายกว่าครับแล้วผมก็จะจับสัตว์เอาก็คือตรวจดูตอนเย็นตอนกลางคืนก็คือการที่จับสัตว์ก็จะเป็นตอนกลางคืนที่จะเห็นได้ชัดกว่าเพราะตอนเช้านี่จะบางทีลมเป่าลมอะไรแล้วโดนแดดโดนอะไรมันก็จะแห้งไปแล้วเราจะจับสัตว์ยากแต่ถ้าตอนกลางคืนเราสามารถดูได้น้ำเมือกจะออกจับสัตว์ได้ดีกว่าแล้วทีเนี้ยเราก็ถ้าไม่ดึกมากเราก็เอาผสมของเราเพราะเรามีพ่อพันธุ์เองก็ผสมได้สองสามทุ่มผสมได้แม่พันธุ์เป็นสัตว์อย่างเงี้ยเวลาไหนนะเวลาไหนเราก็ลองผสมดูเนาะอย่างกลางคืนเราก็ผสมได้ใช่ไหมใช่ครับก็จะจดสถิติไว้ว่าแม่นี้ผสมตอนคืนผสมกี่รอบสองรอบก็จดไว้เช้าเรามีการซ้ำอีกไหมเช้าเราซ้ำไปอีกสองรอบเราก็จดไว้อย่างกรณีถ้าแม่พันธุ์ตัวนี้ผสมสมมติผสมเจ้าทองใบไม่ติดอย่างเงี้ยเราจะเบนเข็มผสมเจ้าทองเอกต่อไหมคะหรือว่ายังไงก็เปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนคือการผสมเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะจังหวะของแม่พันธุ์ด้วยเป็นส่วนหลักเลยจังหวะบางทีเมือกออกดีสวยอ้วนสมบูรณ์แต่บางทีบางตัวผสมไม่ติดครับก็มีบางตัวเมือกไม่สวยก็ผสมไม่ติดแต่ส่วนใหญ่อักเสบจะผสมไม่ติดแต่ที่นี่มันก็คืออยู่ความพร้อมของแม่พันธุ์ด้วยหลายๆอย่างเนาะ
แม่พันธุ์มีความสมบูรณ์ขนาดไหนอะไรขนาดไหนด้วยเนาะแม่ใช่ครับต้องเตรียมความพร้อมของแม่พันธุ์ตั้งแต่คลอดลูกเลยคลอดลูกมาแล้วก็ระยะเวลาลูกกินนมสักเดือนนึงก็เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับท้องต่อไปได้ละน้องต่อคะแล้วในการผสมพันธุ์ในแต่ละวันอย่างเงี้ยแต่ละตัวของพ่อพันธุ์อย่างเงี้ยเราประมาณกี่ครั้งต่อวันนะคะน้องต่อก็เต็มที่ก็ไม่เกิน2แม่2แม่ใช่ครับก็จะกำหนดว่าประมาณนี้ถ้าผสมเยอะไปก็เดี๋ยวต่อวันใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีเช้ากับเย็นถ้าวันไหนเราผสมเช้าแล้วเราก็จะอีกตัวนึงต้องรอเย็นเราจะไม่ปล่อยทีไปใช่ครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับคนเนาะมันน้ำเชื้ออะไรอย่างนี้ความแข็งแรงของน้ำเชื้อด้วยครับก็จริงๆก็ผสมได้แต่ว่าทางฟาร์มเราก็ทำให้มันมีแบบคุณภาพนิดนึงครับถามว่าผสมได้ไหมก็ผสมได้แต่เราก็ถนอมด้วยถนอมพ่อพันธุ์เราใช่ค่ะครับสองครั้งเอาวันหนึ่งสองครั้งถือว่าโอเคใช่ครับคือสองแม่แต่ว่าถามว่าเวลาขึ้นเนี่ยเวลาขึ้นผสมก็คือผสมสองครั้งอยู่แล้วครับขึ้นสองครั้งคือต้องเสียบสองครั้งแม่ละสองครั้งใช่แม่ละสองครั้งก็จะเป็นวันหนึ่งก็ประมาณขึ้นประมาณ4ครั้งก็ไม่หนักเกินไปเนาะเพราะว่าป้องกันบางตัวขึ้นแล้วบางตัวขึ้นไปแล้วแต่ไม่ได้ปล่อยน้ำเชื้อครับแล้วก็ขึ้นไปรอบสองขึ้นรอบสองชัวร์อะไรเงี้ยเพื่อความชัวร์ครับคือนับฟาร์มรีนีฟาร์มเนี่ยคือหนึ่งเราได้พ่อพันธุ์ที่มีความสูงแล้วเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็ความลึกความหนาความยาวแล้วครบทุกสไตล์อย่างเงี้ยครับแล้วเราจะหาพ่อพันธุ์เพิ่มอีกไหมคะน้องต่อก็พ่อพันธุ์ไม่ได้หาที่ไหนแล้วครับตอนนี้ก็คือสต็อปไปก่อนใช่ไหมคะใช่ฮะเรามีพ่อพันธุ์ของเราที่เกิดจากคอกเราเราก็กำลังปั้นขึ้นมาก็จะมีอีก 2-3 ตัวครับกำลังรุ่นตอนนี้แปดเก้าเดือนอ๋อแปดเก้าเดือนเราก็เริ่มจะแบบลองให้เขามาเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเราก็ฝึกไปก่อนครับตอนนี้ก็คือทำเนื้อทำตัวก็ปั้นขึ้นมาปั้นชุดเด็กขึ้นมาก็อายุ3ขวบแล้วถึงจะเริ่มผสมได้ที่น้องต่อพยายามที่จะปั้นของเขาขึ้นมาคุณแม่แอบเห็นอยู่นี่ก็คือแต่ละสายพันธุ์นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเห็นลำตัวเห็นอะไรโครงสร้างแค่ปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็มีสายเผือกค่ะก็มีไว้ก็เป็นลูกแก้วฟ้ากับแม่นางพญาโอ้ตอนนี้ก็อายุ11เดือนที่คุณแม่เห็นอยู่ตอนนั้นใช่มั้ยคะตรงใช่ครับอยู่ที่โดมแล้วก็11เดือนเองเหรอคะน่ะ11เดือนครับโอ้สูงมากเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกลุงเพชรอีกตัวนึงครับเกิดจากแม่บัวตองก็เป็นสายเพชรอุดรอย่างเงี้ยคือเรานับปัจจุบันของฟาร์มลินนีฟาร์มอย่างเงี้ยมีพ่อพันธุ์อยู่4ตัวเป็นหลักแล้วใช่มั้ยคะเมย์ครับแล้วตอนนี้คือน้องต่อจะปั้นมาอีกประมาณ 2-3 ตัวอีกใช่มั้ยคะทั้งสายเผือกสายดำอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับทุกสายครับก็จะปั้นขึ้นมาก็จะเป็นชุดเด็กที่ไว้รองรับเพราะว่าอีก2ปีค่ะทองใบก็จะเริ่มอายุอันนี้ทองใบอายุประมาณ6ตอนนี้6ปีกว่า6ปีครับอีก2ปีก็จะเป็น8ปีกว่าครับแต่น้ำเชื้อก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้ครับน้ำเชื้อใช้ได้น้ำเชื้อใช้ได้เป็น 10-20 ปีค่ะครับเก็บสะสมดีๆก็คือน้ำเชื้อใช้ได้นานที่ปั้นมานี่คือ1มีสายแก้วฟ้าแล้วแล้วมีสายไหนอีกคะน้องต่อก็สายแก้วฟ้าก็จะเป็นเจ้าทําก็จะเป็นควายเผือกก็จะปั้นเป็นพ่อพันธุ์สายเผือกค่ะแล้วก็จะเป็นลูกลุงเพชรที่เกิดจากแม่บัวตองก็แม่บัวตองก็จะเป็นสายเพชรอุดรที่มีความยาวความสูง157 58เพชรอุดรเพราะเพชรอุดรนี่เขาให้ความใหญ่อยู่แล้วไงความใหญ่ครับก็คือได้อ่างได้ความลึกได้เนื้อหนังครับได้แข้งขาแล้วก็ความยาวมาทางสายลุงเพชรแล้วมันจะชนกับเจ้าไม้ไหมคะน้องต่อก็เป็นสายโครงสร้างอีกตัวนึงที่เราทำไว้รองรับอย่างนี้นี่คือแบบว่าไฟสายอย่างเงี้ยน้องต่อจะมีการสับสนไหมคะน้องต่อหรือว่าเพราะว่าก็ทำเราทำประวัติไว้เขาว่าแม่พันธุ์ก็เห็นร้อยกว่าตัวอย่างเงี้ยคือแบบต้องจัดการต้องมีระเบียบมากเลยค่ะต้องแบบวางแผนดีมากเลยเพราะว่าการพลาดมากเลยค่ะใช่ครับต้องจดบันทึกไว้ในการผสมแล้วก็จดบันทึกท้องพ่อตัวไหนเราก็จดบันทึกไว้แล้วเดี๋ยววันข้างหน้าก็คือฟาร์มก็จะทำเป็นใบพิธีกรรมต่างๆเป็นใบแต่ประวัติแต่ละตัวประวัติแต่ละตัวที่เกิดจากฟาร์มเราเท่าที่เราจะทำได้ก็คือเราเก็บประวัติไว้แล้วก็มีรูปถ่ายมีรูปอะไรต่างๆก็เผื่อเกษตรกรพี่น้องมาซื้อก็จะได้มีใบติดตัวไปด้วยเพราะว่าหนึ่งสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรด้วยแล้วก็ผู้ที่เอาไปเลี้ยงด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยว่ามีประวัติมายังไงพ่อสายพันธุ์ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็เราจะจดทำประวัติไว้หมดครับตอนนี้ก็มีประวัติแต่ละตัวไว้การผสม
ผสมเช้าผสมเย็นท้องพ่อไหนอะไรยังไงเราก็จดประวัติไปหมดครับอย่างนี้เราต้องมีการดีเทลรายละเอียดจริงๆเลยเนาะแบบว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าใช่ฮะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็พ่อพันธุ์แต่ละตัวที่เรามีก็เก็บสะสมการผสมเช้าติดหรือเย็นต่างๆแล้วก็สถิติการให้ลูกต่างๆพวกนี้เราก็จะค่อยๆเก็บไปเท่าที่เราทำได้น้องต่อนี่คือลงมาดูแลเองหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเนี่ยดูแลตั้งแต่แม่พันธุ์400กว่าตัวเราดูแลยังไงบ้างคะวางระเบียบยังไงก็ตอนนี้ก็แยกเกรดไว้แต่ละโรงแยกเกรดไว้แล้วก็ชุดท้องชุดท้องชุดรอผสมแล้วก็แม่เบอร์เกรด A หน่อยก็150 150ขึ้น140กว่าก็แยกไว้เป็นโรงใช่ครับเพื่อที่ง่ายกับความจำของเราด้วยอะไรด้วยคือแบบได้เป็นระเบียบของเราด้วยอย่างเงี้ยแม่กลัวควายตื่นอ่ะแยกกันไว้เวลาทำงานเราก็ทำงานง่ายขึ้นครับก็คนดูแลก็จะเป็นแต่ละโรงก็จะรับผิดชอบโรงใครโรงมันแล้วก็แผนกจ่ายยาแผนกจ่ายอาหารก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือแบ่งหน้าที่กันไปเนาะใช่ครับเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องต่อคือส่วนมากน้องต่อก็จะลงมาดูแลเองอะไรใช่ครับลงมาดูแลเองควบคุมการผสมเองการผสมต่างๆจะดูแลค่อนข้างดูแลเอง